Say something to the video. ผลงานที่นี่จะทำเพื่อแบ่งปันวิธีการเอาตัวรอดของผู้ปกครองทั้งการเลี้ยงดูแบบ2ภาษาและผสม2วัฒนธรรมเข้าด้วยกันอาจมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับหลักทั่วไปหรือการเลี้ยงดูไม่ตรงตามแบบแผนที่เราเรียนรู้มาขอให้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมานั่งรถไฟที่เมืองเกรฟไวน์เป็นสไตล์วินเทจนิดหน่อยนะครับก็เมืองนี้นะก็ไม่ไกลจากบ้านของจริงๆกับป้าเท่าไหร่อันที่เราซื้อตั๋วออนไลน์แล้วเนี่ยตอนเช้าเราก็มาเอารับตั๋วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาที่รถไฟและคอนดักเตอร์เนี่ยหรือผู้นำในทริปเนี้ยเขาก็จะมาเป็นคนที่เช็คตั๋วด้วยตัวเองมันก็เลยสร้างความตื่นเต้นให้กับไพรเซอร์พอสมควรเขารู้สึกว่าว้าวพิเศษมากๆเลยหลังจากเช็คตั๋วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ขายขนมก็จะเห็นรถขายขนมซึ่งราคาขนมบนรถเนี่ยถือว่าไม่แตกต่างจากท่านนอกเท่าไหร่ก็คือชาร์จนิดหน่อยแล้วก็จะใช้เป็นการ์ดซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดนะครับเด็กๆก็ตื่นเต้นทำป๊อปคอร์นทั้ง M&M ขนมอะไรก็เราก็ซื้อตุนกันไว้บนรถทริปเนี้ยเขาก็ปล่อยคนร้ายหมายถึงโจร นะครับที่เขามีการเตรียมกันมาแล้วว่าโอเคปล่อยเข้ามาเพื่อที่จะมาปล้นคนอยู่บนรถทีนี้เนี่ยเขาก็มีการแพลนที่จะให้อาสาสมัครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเด็กๆเนี่ยโบกี้นั้นเนี่ยรักษาถุงเงินเอาไว้ซึ่งตอนแรกเราก็พยายามบอกให้ไพรเซอร์รักษาไว้แต่เขาไม่กล้าแล้วก็โจรก็พยายามจะไปหาหลังจากนั้นเนี่ยนายอำเภอก็มาตามหาคนร้ายโดยการที่จะขออาสาสมัครมีใครเห็นคนร้ายไหมถ้าเห็นคนร้ายเนี่ยช่วยสเก็ตภาพให้หน่อยเพราะว่าเขาต้องการตัวมากตอนนี้คนร้ายเนี่ยเอาเงินของคนที่อยู่บนรถไปแล้วทีนี้ไพรเซอร์และเด็กคนอื่นก็ตื่นเต้นอยากจะช่วยกันหมดก็อยากจะเขียนเทล่าเองก็อยากจะเขียนด้วยนะแล้วก็วาดรูปมันเป็นส่งให้แม่หลังจากนั้นเขาก็มาบอกว่าวาดเสร็จแล้ววาดเป็นยังไงบ้างมีใครช่วยฉันหน่อยได้เห็นคนร้ายไหมเราทุกคนก็พยายามที่จะบอกว่าฉันเห็นแล้วก็จะส่งรูปให้ดูนะครับเขามาขอเก็บไอเอกสารที่เป็นตัวสเก็ตภาพหลังสุดท้ายเนี่ยในอำเภอก็จับคนร้ายได้จนได้ก็เป็นการขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนช่วยถ้าไม่ได้พวกเราเนี่ยคงแย่แน่ๆเลยเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับทำให้สตอรี่บนรถไฟทริปเนี้ยไม่ดูไม่น่าเบื่อเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งทริปเนี่ยขาไปครึ่งชั่วโมงขากลับอีกครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าไม่นานจนเกินไปแล้วก็มีสตอรี่ทำให้เด็กๆนั้นรู้สึกว่าสนใจไปด้วยสนนราคาเนี่ยก็คือ$11ต่อคนก็โดยประมาณ300-350โดยประมาณนะครับบาทต่อคนซึ่งรถไฟเนี่ยก็ใช้ความเร็วไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆที่ในเมืองเกบาขอบคุณจิจี้แล้วก็ป้าป้าด้วยที่พาเด็กๆไปเที่ยวสำหรับทริปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรสำหรับช่วงเวลาคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง